สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD บอลไทยคลิปนี้เรามาพูดการหลังเกมในทุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่นักเตะไทยในต่างแดนนั้นได้โชว์ผลงานลงสนามกันไปทุกคนไปที่เรียบร้อยว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเวลาในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของประเทศเบลเยียมกันก่อนในศึกจูเบแลโปลิสของเบลเยียมนัดที่7ของฤดูกาลในเกมที่เอชลูเวนนั้นบุกไปเยือนแซงทวิสดองในเกมนัดนี้เฮดโค้ชอย่างทางด้านของออสการ์กาเซียยังคงให้เจ้าแบงค์สุดเลิศเหมือนตาออสตาจากมานาสำรองหลังพึ่งกลับมาจากรักชัยชาติโดยในเกมนี้นั้นจาบาเอชลูเวนเป็นฝ่ายที่ครองบอลบุกได้ดีกว่าแต่ยังส่งบอลไม่ผ่านมือทางด้านของลิโอโคคุโบะผู้สาประตูลูกครึ่งชาวญี่ปุ่นก่อนช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกแซงทวิสดองมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการตัดบอลแดนกลางเป็นทางหน้าของคาเวไซฮิโรสเลมไหลให้ทางหน้าของอาเดรียโนแบตาชินีหลุดเข้าไปยิงด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาประตูเข้าไปจบครึ่งแรกกลายเป็นแซงทวิสดองออกนำไปก่อน1-0กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังลูเวนที่พยายามทวงประตูคืนหาจังหวะจบสกอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่จนมาถึงนาทีที่64เอชลูเวนก็สามารถตามตีเสมอได้สำเร็จจากลูกเตะมุมที่ทางหน้าของเบเกอร์แฟเตรสเปิดเข้ามาหน้าประตูให้กับทางหน้าของเอสเกลบาซูซีขึ้นโขกกดเข้าประตูไปทำให้ทางด้านของเกมนี้เสมอกัน1-1เจ้าบ้านกลับมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายเกมจากทางด้านของบิลาลบราฮิมีในนาทีที่82ก่อนที่ทางด้านของออสการ์กาเซียนั้นจะส่งสุดเหมือนตามาเป็นตัวทีเด็ดในการทำประตูที่เสมอในนาทีที่87เพื่อหวังประตูคืนแต่ก็ไม่เป็นผลจบเกมเป็นเอชลูเวอร์นั้นบุกพ่ายแพ้ให้กับแซงทวิสดอง2-1และกลายเป็นการพ่ายแพ้เกมแรกในลีกฤดูกาลนี้ของทีมส่งให้ลูเวอร์นั้นมีเพียงแค่10คะแนนตามเดิมหล่นไปอยู่อันดับที่10ของตารางตามหลังจากฝูง3คะแนนโดยผลงานส่วนตัวของเจ้าแม็กซ์เหมือนตานั้นมีเวลาอยู่ในสนามเพียงแค่3นาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บทำให้ไม่สามารถให้คะแนนความสามารถในเกมนี้ได้ส่วนโปรแกรมถัดไปของเอชลูเวนนั้นจะต้องเปิดบ้านต้อนรับกลับมาเยือนของคอร์ตไรท์ในคืนวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยเรามาเอาใจช่วยเจ้าแบงค์ให้ได้รับโอกาสลงสนามมากยิ่งขึ้นในเกมนัดหน้ากันนะครับผมต่อไปเรามาพูดถึงทางฝั่งของประเทศเดนมาร์กกันบ้างกับทางหน้าของสโมสรโอบิโอเนเซ่ต้นสกัดของลูกโซ่นิโคลัส มิเคลสันลงสนามในเกมนัดสุดสัปดาห์สู้ศึกลีกรองของเดนมาร์กโดยโอบีนั้นอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมชนะมา8นัดรวดเก็บได้24แต้มเต็มหลังจากฝูงของตารางและแม้เจ้าตัวจะเพิ่งกลับมาจากการบินมารับใช้ชาติทีมชาติไทยแต่ในเกมนี้ทีโอบียังคงไว้ใจให้เจ้าลูกโซ่แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยได้ออกซับเป็นตัวจริงเป็นเกมนัดที่9ติดต่อกันในตำแหน่งแบ็คซ้ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมในเกมที่บุกไปเยือนทางด้านของ AC Horsen เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามาพูดถึงดีเทลเกมนี้กันเลยเกมนี้ทีมเยือนอย่างโอบีโอเดเซ่นะขึ้นนำไปก่อนจากจาคอบบอนในทีที่22ก่อนที่เจ้าบ้านจะตามตีเสมอได้สำเร็จจากทางด้านของมิเคลคาเรโซนาทีที่33ก่อนที่จะจบครึ่งแรกเสมอกันไปด้วยสกอร์1-1ก่อนกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าและพลิกมาขึ้นนำบ้างจากทางด้านของจุดโทษของเอมิลเฟเดริเซนนาทีที่55แต่ทีมเยือนก็มาตีเสมอได้ไวจากบิยอนโพเซนนาทีที่58แต่หลังจากนั้นเจ้าบ้านยังคงเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มกันได้จบเกมโอบิโอเรนเซ่สะดุดเสมอเป็นเกมแรกของฤดูกาลด้วยสกอร์2-2มีเพิ่มเป็น25คะแนนแต่ยังคงรั้งจ่าฝูงของลีกรองของเดนมาร์กนำรองจ่าฝูงของตารางอยู่7คะแนนและเป็นทีมเดียวของลีกที่ยังคงไร้ผ้าอยู่ณขณะนี้ส่วนผลงานของลูกโซ่ในเกมนี้นั้นเขาลงเล่นไปเต็มเกม90นาทีแต่ในเกมนี้เจ้าตัวอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่สำหรับแบ็คทีมชาติไทยหลังเพิ่งบินกลับมาจากลงเล่นทีมชาติและได้คะแนนความสามารถไปทั้งหมด 6.7 คะแนนส่วนในเกมนัดถัดไปของโอบิโอเรนเซ่นั้นจะต้องเล่นในเกมลีกรองของเดนมาร์กนัดที่10ของฤดูกาลโดยโอเรนเซ่นั้นเปิดบ้านต้อนรับกลับมาเยือนของ FC Roskildeในคืนวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนๆบอลชาวไทยสามารถช่วยส่งกำลังใจให้กับเจ้าลูกโซ่ให้พาทีมต้นสังกัดโอบิโอเรนเซ่กลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งกันให้ได้นะครับผมเรามาที่ทางฝั่งของลีกล่างของเยอรมันกันบ้างกับทางด้านของเจ้าไม้อาทิตย์พลคีรีรมก
องหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยที่เพิ่งเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่อย่างชเวเบตอัลสบวกทีมในลีกา4ของเยอรมันหรือเลกิโอนาลิกาซึ่งในเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นเกมนัดที่9ของฤดูกาลที่ทีมชเวเบตอัลสบวกนั้นของเจ้าไม้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชไวฟอร์ด05โดยในเกมนี้เจ้าไม้ได้ออกสตาร์ทไปเสร็จตัวจริงของทีมอีกครั้งหนึ่งหลังเพิ่งระเบิดฟอร์ม1ประตูกับ1แอสซิสต์ในเกมก่อนในเกมนัดนี้นั้นเป็นทีมเยือนชไวฟอร์ดคือนำเร็วจากจังหวะตามซ้ำลูกกระฉอกของเซบาสเตียนมุลเลอร์ตั้งแต่นาทีที่3ก่อนเจ้าบ้านจะมาทวงคืนได้จากแม็กซิมิเลียนไฮส์ยิงแฉลบเข้าไปนาทีที่39แต่ทีมเยือนที่ได้ดีกว่าในครึ่งเวลาแรกก็มานำอีกหนในช่วงทดเจ็บจากจุดโทษของมาร์ตินโทสมันนาทีที่45+2แต่ครึ่งหลังนั้นชวาเบนเจ้าบ้านก็เป็นฝ่ายตามตีเสมอได้อีกหนจากจังหวะเตะมุมที่บอลสกัดหลุดมาถึงเสา2ลูคัสแรมเซอร์เทคโมงคนเดียวเข้าประตูไปนาทีที่58ก่อนที่ทีมเยือนจะมานำเป็นหนที่3จากโจชัวอันเดรสยิงไกลสวยๆนาทีที่65แต่ตามหลังได้เพียงไม่นานเจ้าบ้านก็ตามตีเสมอได้อีกหนจากจังหวะเตะมุมที่คราวนี้ไปการโมงกลับจากเสา2มาที่ตรงกลางให้กับแม็กซิมิเลียนไฮวิ่งเข้ามาซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งเข้าประตูไปนาทีที่68เกมทำท่าที่จะเสมอกันแต่เจ้าบ้านที่เห็นแผลในเกมรับก็มาจี้จุดอ่อนได้ดีในครึ่งเวลาหลังก่อนจะไม่ได้ประตูโชคทดเจ็บจากเตะมุมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปิดไปที่เสาไกลให้กับไซมอนอาซาร์ดขึ้นโขกเข้าเสาแรกให้ทีมขึ้นนำเป็นครั้งแรกและเป็นประตูชัยให้ทีมในนาทีที่90+2จบเกมเป็นชวาเบนอัลสบวร์กเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชไวฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์4-3โดย3คะแนนในเกมนี้ทำให้ทีชวาเบนอัลสบวร์กขยับเพิ่มมาเป็น15คะแนนจาก9นัดรั้งอันดับที่6ของตารางต่อไปส่วนเจ้าไม้ชิติพงศ์คีรีรมันในเกมนี้อยู่ในสนาม88นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมส่วนโปรแกรมในนัดถัดไปของทีชวาเบนนั้นจะเป็นเกมที่ต้องออกไปเยือนกรอยเทอร์เฟิร์ตในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา 19:00 ตามเวลาประเทศไทยต่อจากทางฝั่งของเยอรมันเรามาดูทางฝั่งของลูกครึ่งที่กำลังโลดแล่นอยู่ในลีกรอของสเปนกันบ้างกับทางด้านของจูซูซับเบลสุนัขลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เพิ่งย้ายมาจากเทนแฮมฮอสเปอร์ไปยังคอร์โดบาทีมในเซกุนดาสเปนที่มีโปรแกรมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้เกมที่คอร์โดบานั้นต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดปอร์ติโวลาโกรุญญาโดยจูดเบลนั้นเริ่มจากการเป็นตัวสำรองของทีมโดยเกมนี้เป็นเกมที่สูสีแต่ทางของคอร์โดบานั้นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเล็กน้อยและมีความเฉียบคมมากกว่าและเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านของคริสเตียนคาราเซโดช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่43ก่อนในช่วงท้ายเกมจะมาได้ประตูปิดกอกจากจุดโทษของตัวสำรองอย่างแอนเดอร์โยดีนาทีที่90+8ทำให้จบเกมนั้นเป็นคอร์โดบาเปิดบ้านเอาชนะเดปอร์ติโวลาโกรุญญาด้วยสกอร์2-0คว้า3คะแนนแรกในฤดูกาลได้สำเร็จทำให้มีเพิ่มเป็น5คะแนนขยับขึ้นมาหลังอันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านของจูดเบลเกมนี้ต้องนั่งอยู่ในมานะสำรองและไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมนัดนี้โดยเกมนัดถัดไปของเซกุนดาที่คอร์โดบาจะต้องออกไปเยือนฮูเอสกานั้นจะเกิดขึ้นในคืนวันอังคารที่24กันยายนในช่วงเช้ามืดเวลา 13:30 ตามเวลาประเทศไทยมาลุ้นเอาใจช่วยให้จูดเบลทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดใหม่ในสเปนกันให้ได้นะครับผมเรามาทางฝั่งของลีกเอเชียกันบ้างมาเริ่มกันที่เจ้าเช็กสุภโชคสารชาติตัวรุกของทีโคเรซซัปโปโรที่ในเกมที่แล้วต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปเร็วจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็กลับมาฟิตพร้อมลงสนามเป็นเสร็จตัวจริงของทีมอีกครั้งหนึ่งในเกมนี้เป็นเกมที่ซัปโปโรนั้นที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตเกียวเวอร์ดี้ในศึกเจลิกนัดที่30ของฤดูกาลโดยดีที่ในเกมนี้ครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านซัปโปโรที่คอมบอลและหาโอกาสเข้าทำได้มากกว่าแต่ยังไม่ดีพอที่จะทำประตูให้กับทีมได้ก่อนกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นหน้าของโตเกียวเวอร์ดี้ที่กลับลงมาแล้วทำได้ดีกว่าอาศัยความผิดพลาดของซัปโปโรที่พยายามดันเกมบุกสูงก็มาได้ประตูขึ้นนำ0-1จากจังหวะเคลียร์บอลไม่ขาดของเกมรับไปเข้าทางหน้าของฟุกิยามาดะที่โยกหนีแนวรับหาช่องยิงเข้าประตูไปนาทีที่54และจากตัวขึ้นนำทำให้ซัปโปโรต้องเดินหน้าบุกยิ่งขึ้นทำให้โตเกียวเวอร์ดี้อาศัยจังหวะโต้กลับและเกือบได้ประตูนาทีที่80แต่ก็ยังดีที่ผู้สินเช็ควีอาจจะจังหวะยิงของทางหน้าของยูไดคิบุระทำให้กลายเป็นว่าประตูนี้นั้นถูกริบประตูคืนไปแต่ก็ทางด้านของในช่วงท้ายเกมนั้นเจ้าบ้านดันสูงหาวกับบุกใส่แต่ก็ไม่สามารถผ่านเกมรับของโตเกียวเวอร์ดี้ไปได้ก่อนจะมาโดนลูกติดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจังหวะสวนกลับที่สุดท้ายบอลไปจบที่เตียโกอัลเวสเป็นคนสังหารเข้าไปนาทีที่90+7จบเกมเป็นคริสซัปโปโรนั้นเปิดบ้านแพ้กับโตเกียวเวอร์ดี้ด้วยสกอร์0-2ยังคงมี25คะแนนตามเดิมรั้งอยู่อันดับที่19ของตารางตามหลังโซ่ปลอดภัยยาชนะ
ำเบมาเล่7คะแนนเท่านั้นส่วนเจ้าเช็คในเกมนี้ได้ลงเล่นไปทั้งหมด45นาทีแรกและไม่มีบทบาทในทีมเลยก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งได้คะแนนความสามารถไป 6.1 คะแนนเท่านั้นโดยสำหรับโปรแกรมหน้าถัดไปทางด้านของโค้ชซัปโปโรนั้นจะต้องเป็นฝ่ายออกไปเยือนกับทีมจ่าฝูงน้องใหม่ไฟแรงอย่างทางด้านของมาชิดะเซลเวียในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยเรามาพูดถึงเจ้าเช็คกันแล้วมาพูดถึงเจ้าบุกกันบ้างสถานการณ์ในตอนนี้นะถือว่ายังคงหนักหน่วงสำหรับเจ้าตัวหลังจากที่มีชื่อในเกมมากกว่า2เดือนมีเพียงแค่ได้โอกาสลดสนามในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป10นาทีเท่านั้นถึงแม้ว่าเจ้าบุกจะเพิ่งบินมาโชว์ผลงานในเกมทีมชาติที่ไทยพบกับเวียดนามไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กลับไปครั้งนี้เจ้าตัวก็คงยังไม่มีชื่อในทีมอุรวาเรเตมอนถึงแม้ทีมนั้นจะเปลี่ยนเป็นมาเจสกอซ่าเป็นคนคุมทีมแล้วก็ตามในเกมล่าสุดที่ทีมบุกไปเยือนกับโอซาก้าในเกมนัดนี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าแต่ยังไม่สามารถกดดันอุรวาได้มากพอทำให้ครึ่งแรกนั้นจบลงที่สกอร์0-0กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นอุรวาเรเตมอนที่ขึ้นนำไปก่อน0-1จากทางด้านของทาคาฮิโรเซกิเนะในนาทีที่49โดยหลังจากนั้นแมกาบะโอซาก้าจะพยายามเดินหน้าบุกใส่แต่ทางฝั่งของอุรวาเรเดมอนนั้นก็ถือว่าทำเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมกลายเป็นทีมเยือนอุรวานั้นบุกมาเฉือนเอาชนะกาบะโอซาก้า0-1คว้า3คะแนนกลับออกไปได้สำเร็จทำให้ทีมนั้นมี39คะแนนรั้งอันดับที่9ของตารางสำหรับโปรแกรมแมตช์ถัดไปของอุรวาเรเดมอนนั้นจะได้รับกลับไปเล่นในบ้านโดยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC โตเกียวในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยเรามาพูดถึงทางฝั่งของเจลิกวันกันแล้วมาพูดถึงทางฝั่งของเจลิกทูกันบ้างสำหรับพีตาสารัตอยู่เย็นที่ในสัปดาห์นี้เทียเรโนฟายามากุจิบุกไปเยือนชิมิสึเอสพาวรองจ่าฝูงของตารางในเกมนัดนี้พีตังยังคงไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองเป็นนัดที่4ติดต่อกันเกมนี้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากโคตะคิตังอาวะนาทีที่27ก่อนจะจบครึ่งแรกที่สกอร์1-0กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นเรโนฟาทีมเยือนที่ไม่ได้ประตูตีเสมอจากยามาโตะวากาซึกินาทีที่65แต่สุดท้ายเจ้าบ้านอย่างชิมิสึเอสพาวนั้นมารัวสาประตูรวดในช่วง20นาทีสุดท้ายจากทางด้านของชินยะยาจิมะนาทีที่72และ86และดักลาสตัวเก้นาทีที่89โจเกชิเอสพาวนั้นเปิดบ้านเอาชนะเรโนฟายามากุจิไปด้วยสกอร์4-1โดยการที่ทีเรโนฟานั้นพาเก็บแต้มเพิ่มทำให้ตอนนี้พวกเขายังมี47คะแนนรั้งอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนตามเดิมและมีแต้มตามหลังโซนเลือดชั้นอัตโนมัติเพิ่มเป็น18คะแนนและถูกทีมแย่งโควต้าเพย์ออฟจี้มาเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นส่วนเกมนัดถัดไปของทีมเรโนฟายามากุจินั้นจะต้องบุกไปเยือนเจฟยูไนเต็ดชิบะในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยเรามาเอาใจช่วยให้พี่ตังได้รับโอกาสลงสนามในนัดถัดไปกันนะครับผมเรามาพูดถึงเจลิทูกันแล้วมาพูดถึงเจลิทีกันบ้างสำหรับแพทริกกูสซาฟสันสุนาลูกครึ่งทีมชาติไทยที่ถูกส่งไปเล่นให้กับนาราคับในซีซั่นนี้โดยหลังจากผ่านสัปดาห์ทีมชาติที่แพทริกกูสซาฟสันเพิ่งบินไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามก่อนจะบินกลับมาสมทบกับทีมทำให้ในนัดนี้นั้นเจ้าตัวต้องออกสตาร์ทจากมานาสำรองไปก่อนในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมที่นาราคับต้องบุกไปเยือนนากาโนปาเซโรในเกมวันนี้เป็นนาราคับที่เป็นฝ่ายบุกมานำก่อนจากทางด้านของยูกิโอคาดะก่อนที่ในครึ่งเวลาหลังจะมาโดนตีเสมอจากฮินาตะโคนิจิก่อนที่จะจบเกมเป็นนาราคับนั้นเสมอกับนากาโนะปาเซโร่1-1โดยแพทริกกูสซาฟสันนั้นในเกมนี้ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในทีที่74ส่วนตารางคะแนนของศึกเจลิก3นั้นตอนนี้นาราคับยังคงรั้งอยู่อันดับที่18ของตารางมีอยู่27คะแนนยังสุ่มเสี่ยงที่จะต้องตกชั้นไปเล่นในเจลิก4ส่วนในเกมหน้าถัดไปของทีมนาราคับนั้นจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเตเกวาจาโร่มิยาซากิในวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลา 16:00 นตามเวลาประเทศไทยจากที่เราพูดถึงนักเตะไทยในฝั่งญี่ปุ่นกันแล้วเรามาพูดถึงทางฝั่งของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างกัปตันของเอเดสดอระกองหลังดีกรีทีมชาติไทยที่ยังคงค้าแข่งอยู่กับบาหลียูไนเต็ดอีก1ซีซั่นโดยเขานั้นได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกนัดที่5ของฤดูกาลในเกมที่บาหลียูไนเต็ดนั้นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ซาเลมันซึ่งเอเลียสยังคงรักษามาตรฐานได้ดีอย่างต่อเนื่องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเต็มเกม90นาทีแต่เกมนี้ทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถทำอะไรกันได้จบเกมบาหลียูไนเต็ดสะดุดเสมอไปด้วยสกอร์0-0พลาดเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันมีเพียงแค่1คะแนนในเกมนี้ขยับเพิ่มเป็น8คะแนนอยู่อันดับที่6ของตาราง
ส่วนในนัดถัดไปของบาร์ดี้ยูไนเต็ดนั้นจะต้องบุกไปเยือนมารุตยูไนเต็ดที่ยังไม่แพ้ใครเลยในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกมของนักเตะที่ไปค้าแข้งในต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนๆคนที่เห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าดีเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ